รุปข่าวเด่นม.อุบลประจำเดือนพฤศจิกายน2561มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแบบแนวทาง Outcome Based Education หรือ OBE โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นงนิดธีระวัฒนสุขอธิการบดีเป็นประธานรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.บวรประพัฒน์ราธรเป็นวิทยากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และกำหนดวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระคณบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์จำนวน6ทุนทุนละ 60,000 บาทต่อปีจนสำเร็จการศึกษานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์คว้า2รางวัลเวทีระดับชาติการแข่งขันการประกวดโครงการ GSB Startup University Model คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โดยทีมลับบิดผลงานเครื่องผสมกดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีม Fuel Sky ผลงานอากาศยานไร้คนขับหว่านเมล็ดเพื่อการเกษตรนับเป็นอีกหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมได้อย่างน่าสนใจมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดร.ระพีพันธ์ปิตาคโสอาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2560ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่135ลงวันที่5พฤศจิกายน2561ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐศาสตร์จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลสิงแสนรันมินิมาราธอน2018วิ่งได้สุขภาพได้ทำบุญให้ทุนน้องซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งเดินทางเข้าร่วมจำนวนกว่า 3,000 คนแบ่งเป็นระยะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณครั้งที่15หนุนนักวิจัยคณาจารย์นิสิตนักศึกษาเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานเฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญนำไปสู่ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยในอนาคตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลิดาปกหดคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเข้าร่วมจำนวนมากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่41โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนกิจสังคมกล่าวต้อนรับและนายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีราชธานีเป็นประธานเปิดงานในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมากดร.จุฑามาศหงทองรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศนำบุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมปีที่10ณวัดชัยมงคลโดยมีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีราชธานีเป็นประธานในการนี้มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีได้นำนิทรรศการพุทธศิลป์ถิ่นอีสานเข้าร่วมแสดงในงานบุญครั้งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีจัดพิธีบวงสรวงและสดุดีพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ท้าวคำผงเจ้าเมืองคนแรกจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีดร.จุฑามาศหงทองรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศนำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมืองโดยขบวนเริ่มเคลื่อนจากวัดหลวงมายังอนุสาวรีย์เจ้าคำผงณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอาจารย์ทรงพลอินทเสียนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษานำคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวครั้งที่15ณมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายของวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสถาบันร่วมแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและทัศนศึกษาแหล่งอารยธรรมโดยมีสถาบันอุดมศึกษากว่า15สถาบันเข้าร่วมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561โดยจัดขึ้นแบบเรียบง่ายดั้งเดิมแบบโบราณจัดทำท่าน้ำลอยกระทงตกแต่งสถานที่ไฟส่องสว่างการจำหน่ายกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติฝีมือนักศึกษาซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาบุคลากรตลอดทั้งชุมชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่22โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนกว่า43สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมงานรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.อริยพรพงษ์รัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานซึ่งได้รับความสนใจจากครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมากสาขาเทคโนโลยีและโพลิเมอร์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมจิตอาสาพร้อมใจทำลูกบอลยางพาราบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีโดยมีอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำลูกบอลยางพร้อมส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้กฎหมายร่วมกันสร้างสรรค์มิตรภาพไทยลาวโดยรับเกียรติจากอาจารย์ขันเพชรชัยทวีคณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของทั้ง2สถาบันอีกด้วยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจัดพิธีมอบกิตติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น4เดือนซึ่งรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงวนธานีคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในการมอบกิตติบัตรใช้สถานที่คณะพยาบาลศาสตร์สนับสนุนด้านวิชาการและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน